ท่านผู้ชมคิดว่าอสูรข้างขึ้นตนใดจงรักภักดีกับมูสันมากที่สุดครับขออนุญาตขึ้นชื่อขอพระคุณท่านผู้ชมดังต่อไปนี้ที่สมัครเป็นสมาชิกช่องหมูเก่งแฟนตาซีครับท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจสมัครสมาชิกเพื่อสนับสนุนช่องเราโดยตรงสามารถสมัครสมาชิกได้ในราคาเดือนละ35บาทหรือกดซุปเปอร์แตงเข้ามาเป็นกำลังใจให้หมูเก่งได้เลยครับหรือถ้าท่านใดไม่ได้กดสมัครสมาชิกแค่สนับสนุนด้วยการกดไลค์กดคอมเมนต์กดแชร์ก็ถือว่าเป็นกำลังใจที่ดีมากแล้วครับขอพระคุณมากเลยครับผมไปดูคลิปกันต่อได้สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเก่งแฟนตาซีสำหรับประเด็นพูดคุยจากเรื่องดาบพิฆาตอสูรในคลิปนี้ผมมาด้วยหัวข้อที่ว่าความจงรักภักดีของอสูรข้างขึ้นนะครับบอกก่อนเลยว่าคลิปนี้จะมีการสปอยเนื้อหาของในมังงะหลังจากของอนิเมะหมู่บ้านช่างตีดาบไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เป็นสายอนิเมะก็สามารถปิดคลิปนี้ก่อนได้นะครับทีนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องของความจงรักภักดีของอสูรข้างขึ้นยังไงบ้างเนาะก็ต้องบอกว่าตอนแรกกาจะทำไล่ลำดับไปครับผม1-6ว่าอสูรข้างขึ้นแต่ละตัวมีประเด็นอะไรยังไงบ้างเนาะเขาจงรักภักดีกับมูสันอะไรยังไงแต่ทีนี้ผมเลยพลิกนิดนึงละกันนะครับขอเป็นจัดอันดับก็แล้วกันเนาะเดี๋ยวผมจะจัดอันดับอสูรข้างขึ้นที่ผมคิดว่าเขาจงรักภักดีกับมูสันมากที่สุดแล้วก็ไล่ไปที่แบบว่าจืดจางมากที่สุดกันละกันนะครับซึ่งก็จะมีทั้งหมด9ตัวด้วยกันเนาะแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะโดยผมจะจัดจากเรื่องของความเคารพความนับถือความปรารถนาที่จะทำให้มูสันได้ประโยชน์สูงสุดทำให้มูสันดีใจแล้วก็อาจจะมีพ่วงแล้วก็อาจจะมีพ่วงความรู้สึกของมูสันเข้ามาเป็นองค์ประกอบในการจัดอันดับเล็กน้อยนะครับเหมือนกับว่าเป็นความรู้สึกของมูสันที่มีต่ออสูรข้างขึ้นตนนั้นเล็กๆน้อยๆนะครับใส่เข้ามาด้วยก็จะได้อันดับเป็น9อันดับนี้ครับเดี๋ยวท่านผู้ชมก็ลองฟังกันนะครับผมถ้าเกิดว่าจะสลับตำแหน่งไหนก็สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้พร้อมให้เหตุผลด้วยก็ดีมากครับเพราะว่าผมอยากเห็นมุมมองของท่านผู้ชมด้วยนะโอเคมาเริ่มที่อสูรข้างขึ้นที่ผมคิดว่าเขาจงรักภักดีต่อมูสันมากที่สุดเลยนั่นก็คือเกียโกะนั่นเองครับเกียโกะนะครับผมต้องบอกก่อนว่าเป็นอสูรที่ถามว่าทำไมถึงจงรักภักดีกับมูสันนะครับก็คือว่าเกียโกะเขาจะบอกว่าเขาเกลียดทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ครับมี2สิ่งในโลกนี้เท่านั้นที่เขาชอบนะนั่นก็คือผลงานศิลปะของตัวเขาเองเขาจะรู้สึกว่าศิลปะมันสวยงามมันเลิศเลอมันอลังการอันนั้นก็คือเป็นของตัวเองครับอีกสิ่งหนึ่งที่ตัวเกียโกะชอบนั่นก็คือตัวของมูสันนั่นเองครับผมก็คือแบบชอบเคารพนับถือเป็นเจ้านายที่เรารู้สึกว่าเราอยากเคารพเขาไปอย่างนี้ตลอดชีวิตเลยซึ่งก็มันก็เกิดจากตัวมูสันด้วยนะครับคือผมว่านะที่เกียโกะเขารักมูสันนักรักมูสันหนาใช่มั้ยครับมันก็เกิดจากเรื่องของข้อแรกนั่นแหละครับที่ว่าตัวเกียโกะเนี่ยเขารักผลงานของตัวเองและทีนี้เขามีหายของเขาที่มูสันเนี่ยสามารถเอาไปขายได้ในราคาแพงๆผมก็เลยคิดว่าด้วยการทำประโยชน์ให้กับมูสันแบบนี้แล้วมูสันก็เห็นค่าผลงานที่ตัวเองมีอะไรเงี้ยมันก็คงเป็นสิ่งที่ทำให้เกียโกะเนี่ยรู้สึกภาคภูมิใจนะครับกับการที่ว่าได้สร้างผลงานให้กับเจ้านายแล้วเวลาที่แบบเราสังเกตเนาะตอนประชุมข้างขึ้นเวลามูสันมีการพูดอะไรปุ๊บเนี่ยเกียโกะจะนั่งฟังอย่างตั้งใจนะครับก็คือว่าแบบปรับปลื้มแก้มแดงแล้วเรียกว่ามันโอตาคุมูสันมากเลยในจังหวะที่แบบมูสันตัดหัวเกียโกะขึ้นไปแล้วก็ถืออยู่ใช่มั้ยครับโอ้ไม่โอ้ไม่มือของท่านมูสันโดนหัวข้าอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งมันต้องจิตขนาดไหนมันถึงจะคิดแบบนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยความรู้สึกนึกคิดแนวๆนี้นะครับที่ว่าเห็นมูสันรักศิลปะของเขาผลงานของเขาได้เป็นประโยชน์กับมูสันทีนี้คนต่อมานะครับผมเป็นข้างขึ้นลำดับที่4เลยครับนั่นก็คือฮังเทงงูนั่นเองครับฮังเทงงูเนี่ยผมก็มีความรู้สึกว่าเขาจงรักภักดีเคารพกับมูสันเป็นอย่างมากเลยนะคือต้องบอกว่าตัวฮังเทงงูมันมีหลายบุคลิกครับหลายบุคลิกในที่นี้คือมันมีหลายอารมณ์ที่แบ่งเป็นคิโดไอระคุใช่ไหมครับยินดีโกทาโสกาเพลิดเพลินซึ่งสิ่งเหล่านี้มันเป็นความรู้สึกต่างๆนานาที่ตัวของฮังเทงงูมีแล้วก็มันจะไปส่งผลในลักษณะของการต่อสู้อีกทีนึงว่าแต่ละตัวก็จะมีบุคลิกในการต่อสู้ที่ไม่เหมือนกันครับแต่สังเกตได้หลักๆก็คืออย่างเซคิโดที่ดูแล้วจะเป็นผู้นำของคิโดไอระคุอย่างเงี้ยเวลาที่เขาวิเคราะห์สถานการณ์อะไรบางอย่างปุ๊บเขาก็จะมีพูดถึงท่านมูซันอะไรแบบนี้นะครับหรือกระทั่งที่เป็นร่างหวาดกลัวอย่างเงี้ยร่างหวาดกลัวเวลาที่มูซันสั่งอะไรปุ๊บตัวของมันน่ะแม้ว่าจะแสดงความกลัวออกมาให้เราเห็นแต่ว่าตัวของฮังเทงงูมันก็ตั้งใจทำงานในลักษณะที่ว่ามูซันสั่งอะไรต้องทำให้ได้ถ้าทำไม่ได้แล้วก็ท่านผู้นั้นจะต้องโมโหจะต้องโกรธกว่านี้เป็นแน่แท้นะครับก็คือเหมือนคิดถึงประโยชน์ของทางเจ้านายเป็นอย่างดีนั่นเองเนาะแล้วทีนี้มันมีอีกสิ่งหนึ่งที่ผมชอบมากเลยก็คือตอนที่โซฮังคุเทนมีการต่อสู้กับพวกมิสซิริใช่ไหมครับตอนนั้นเนี่ยมิสซิริเองก็จะมีการพูดจาบอกว่าให้คืนเกนยะกับเนซุโกะจังมาเดี๋ยวนี้เลยนะซึ่งผมรู้สึกถึงความเทิดทูนในตัวมูซันได้ก็ประโยคนี้แหละครับนั่นก็คือโซฮังคุเทนบอกกับมิสซิริไปว่าหุบปากซะนางแพทย์สยาในโลกนี้คนที่ออกคำสั่งกับข้าได้มีเพียงท่านเดียวซึ่งก็คือพูดถึงมูซันไม่ต้องสงสัยเลยเนาะคำนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการแสดงความจงรักภักดีความเคารพต่อมูซันที่ตัวของโซฮังคุเทนหรือก็คือหนึ่งในร่างของฮังเทงงูมีนั่นเองครับส่วนประโยคที่ด่ามิสซิริไปว่าผู้หญิงแพทย์สยานั้นอันนั้นไม่ได้เป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อมูซันครับเป็นการด่าเสียให้หายให้กับมิสซิริไปนั่นเองครับซึ่งต้องบอกว่าพฤติกรรมของฮังเทงงูที่เป็นนะครับมันก็จะสร้างความรำคาญให้กับตัวมูซันบ้างเนาะไอตัวที่เป็นร่างหวาดกลัวครับก็คือเวลาที่มูซันพูดอะไรมูซันทำอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะดูมีท่าทีหวาดกลัวร้องเฮ้ย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 หวั่นกลัวตลอดเวลาเลยนะครับมู
ซันเองเขาก็จะบอกว่ามีความรำคาญบ้างแหละเออแต่ว่ามันก็ยังทำอยู่ในเกมที่แบบไม่เสียให้หายไม่แบบว่าทำให้น่ารำคาญเหมือนใครบางคนที่ผมอาจจะพูดในลำดับถัดไปนะครับซึ่งพูดอย่างนี้ทุกคนรู้แล้วแหละว่าใครนะครับผมอ่ะซึ่งการที่มันใช้คำพูดประมาณว่ามีท่านผู้ซันคนเดียวที่ออกคำสั่งกับมันได้อย่างเงี้ยเท่ากับว่ามันก็คล้ายเกียร์โกรธที่ผมบอกว่าการที่มันจะเทิดทูนใครสักคนหนึ่งให้ยืนอยู่บนหิ้งเลยเราถวายชีวิตให้สิทธิพิเศษกับเขาเพียงคนเดียวเลยอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยมองว่าตัวฮังเทงงูอยู่ที่อันดับ2น่าจะโอเคครับต่อมาอันดับ3ของผมนะอันดับ3ของผมให้เป็นโคคุชิโบครับโคคุชิโบนะครับผมถ้าเกิดว่าดูจากความจงรักภักดีของเขาแล้วเนี่ยระดับความจงรักภักดีผมใช้คำว่ามันจะน้อยกว่าไอ้2ตัวเมื่อกี้แต่ที่ยังมาอยู่ในลำดับ3ได้เนี่ยผมมองเป็นเรื่องของการสร้างประโยชน์ซึ่งกันและกันเนาะเพราะที่จริงแล้วเนี่ยทั้งมูซันแล้วก็โคคุชิโบเนี่ยเขาก็จะมองว่าเขาเหมือนกับเป็นพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจกันนะครับซึ่งการเป็นพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจกันเนี่ยมันก็เหมือนกับถ้าเกิดว่าเป็นแบบธุรกิจที่ดีๆหน่อยนะมีใจเอื้อเฟื้อกับอีกฝ่ายนึงอย่างนี้เราก็ต้องปรารถนาในเรื่องของการสร้างผลประโยชน์ให้ซึ่งกันและกันครับซึ่งตัวของโคคุชิโบเนี่ยต้องบอกว่ามูซันก็ถือว่าเป็นผู้มีพระคุณนะครับนั่นก็คือการเปลี่ยนตัวของเขาให้กลายมาเป็นอสูรแล้วเขาก็สามารถมีชีวิตอยู่ได้นับร้อยปีทั้งๆที่เขาควรจะตายไปตั้งนานแล้วเพราะว่าเขาเป็นมนุษย์ที่มีปานปรากฏขึ้นมานั่นเองครับทีนี้โคคุชิโบมาเป็นอสูรปุ๊บเนี่ยเขาก็ทำงานให้มูซันเป็นอย่างดีครับผมและด้วยฝีมือด้วยอะไรพวกนี้ผมว่ามันก็สอดคล้องกับการที่จะสร้างผลประโยชน์ต่างๆนานาให้กับมูซันมันก็คงมีแค่2เรื่องครับที่โคคุชิโบต่อให้เก่งแค่ไหนก็ยังไม่สามารถทำให้สำเร็จได้นั่นก็คือการหาดอกฮิกังสีน้ำเงินและเรื่องของการทำให้พวกหน่วยพิฆาตอสูรมันล่มสลายไปนั่นเองครับแต่ว่าอย่างที่บอกครับความจงรักภักดีดูแล้วอาจจะไม่ได้เคารพอะไรมูซันขนาดนั้นแต่ให้มองว่าเป็นคนที่สร้างผลประโยชน์ซึ่งกันและกันได้และก็คงไม่ต่างกันว่าเหนือโคคุชิโบก็มีแค่มูซันนี่แหละครับที่เขาน่าจะยอมรับเพราะตัวโคคุชิโบเองก็ต้องบอกว่านอกจากจะเป็นตัวมูซันแล้วเขาก็ยังให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของลำดับชั้นในองค์กรซะด้วยนะครับผมต่อมาจะให้เป็นอันดับที่4นั่นก็คือโดมะนั่นเองครับโดมะเนี่ยผมใช้คำว่าเขาเป็นอสูรที่มีความเคารพนับถือมูซันแบบเต็มร้อยเลยนั่นเองนะแต่ทุกคนต้องแยกแยะก่อนนะครับว่าเคารพนับถือกับกาลเทศะคนละเรื่องกันนะก็คือตัวของโดมะนะครับผมเขามาเป็นอสูรเพราะฝีมือมูซันอันนี้เป็นเรื่องปกติแต่ว่าก่อนที่โดมะเขาจะมาเป็นอสูรนะครับเขาเป็นศาสดาของลัทธิสวรรค์นิรันดร์อยู่และทีนี้เนี่ยพอมูซันมาเปลี่ยนให้เป็นอสูรปุ๊บเขาก็ยังดำรงตำแหน่งนี้อยู่ครับซึ่งต้องบอกว่าพอเป็นศาสดาปุ๊บใช่ไหมครับเหมือนกับว่ามันจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เหนือกว่าศาสดานี้และทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นศาสดาที่เลวทรามอย่างตัวโดมะเนี่ยเขาก็จะเอาพวกคำสอนพระพุทธเจ้านู่นนี่นั่นมาหลอกกับพวกสาวกของเขาใช่ไหมแต่ทีนี้เนี่ยตัวตนที่โดมะเขาเทิดทูนให้กับตัวมูซันนะครับนั่นก็คือเขายกตัวมูซันเนี่ยเป็นเหมือนเทพเจ้าผู้อยู่สูงสุดของลัทธิสวรรค์นิรันดร์ครับถ้าเปรียบเทียบง่ายๆนะเหมือนโดมะเป็นเจ้าอาวาสใหญ่ของสำนักนึงแล้วทีนี้เปรียบเทียบมูซันเป็นเหมือนพระพุทธเจ้าเลยนั่นเองครับก็จะแบบเชิดชูอะไรประมาณนั้นเลยแต่สิ่งที่ผมตัดคะแนนโดมะและทำให้เขาต้องอยู่ในลำดับที่4นะผมตัดในเรื่องของการที่มันทำอะไรเนี่ยมันไม่ค่อยอ่านบรรยากาศที่เวลาคุยกับมูซันเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เห็นได้ในตอนประชุมครั้งขึ้นอีกแล้วว่าตัวโดมะเนี่ยมันชอบพูดจาแทรกพูดจาขัดอะไรกับมูซันตลอดเวลาเลยซึ่งนึกภาพว่าถ้าเป็นอสูรทั่วไปพูดแทรกพูดกวนตีนมูซันวงเล็บโดยไม่ตั้งใจนะก็คือถ้าเป็นอย่างนั้นโดนเก็บแน่นอนนะครับแต่โดมะเนี่ยสิทธิพิเศษของเขามันอยู่ที่ตัวมูซันก็คือว่ามูซันไม่ยอมฆ่าโดมะเนื่องจากโดมะเป็นอสูรที่เก่งครับผมแล้ววันนึงเนี่ยมันอาจจะใช้ประโยชน์อะไรได้แม้ว่าตอนเนี้ยมันยังไม่มีประโยชน์ก็ตามนะแต่ด้วยการพูดจาไม่เข้าหูมูซันพูดจาไม่ดูบรรยากาศอย่างเงี้ยผมว่ามันก็เป็นสิ่งที่ทำให้มูซันไม่พอใจซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าโดมะเขาเป็นอสูรที่ไร้ซึ่งความรู้สึกใช่ไหมเขาก็เลยไม่ได้สนใจว่าอีกฝ่ายนึงจะคิดอะไรยังไงตัวเองอยากพูดนู่นพูดนี่ก็พูดออกมาเลยประมาณนั้นนั่นเองครับต่อมาอันดับที่5ครับผมให้เป็นดาคิครับที่จริงผมจะบอกว่าดาคิกับโดมะเนี่ยค่อนข้างจะเชื่อเฉือนกันนะครับความจงรักภักดีที่ดาคิมีต่อมูซันเลยก็คือเหมือนกับเขาเคารพในฐานะเจ้านายด้วยนะครับแล้วก็เป็นผู้ชายที่เขาสามารถออดอ้อนได้ครับอันนี้ผมไม่ได้พูดเล่นนะครับท่านผู้ชมก็เห็นในอนิเมะเพียงแต่ว่ามูซันความจริงแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ได้มองว่าดาคิเก่งอะไรขนาดนั้นหรอกเขามองว่าดาคิเป็นผู้หญิงหัวทึบแค่คนหนึ่งเท่านั้นเองแต่การที่เขามาใกล้ชิดกับดาคิมีการพูดนู่นพูดนี่พูดดีต่อกันมันเป็นการแสดงเพื่อให้ดาคิเนี่ยมีแรงใจในการทำงานนะครับเพราะทุกคนต้องไม่ลืมว่าดาคิเขาเป็นอสูรตอนอายุ13นะครับซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยความรู้สึกนึกคิดตอนเป็นมนุษย์มาแล้วก็มากลายเป็นอสูรบางทีมันมีอะไรติดมาจากช่วงของการเป็นมนุษย์นะครับเนื่องจากว่าดาคิไม่ได้เป็นมนุษย์ที่โตไปกว่านั้นปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเหมือนกับเป็นผู้หญิงที่เพิ่งแบบอารมณ์ผมใช้คำว่าดีแตกหนอนะครับผมก็คือเหมือนกับเป็นผู้หญิงที่กำลังโตแล้วอยู่ๆกลายเป็นอสูรปุ๊บเนี่ยอารมณ์ความรู้สึกที่เป็นผู้หญิงที่ต้องการออดอ้อนผู้ชายก็ยังมีเพียงแต่ว่าเขาไม่ทำกับมนุษย์ครับผมมนุษย์มีวิกินแต่มูซันที่เป็นผู้ชายสุดหล่อเนี่ยมีไว้ออดอ้อนนะครับเราจะได้เห็นว่าดาคิจะคล้ายกับเกโกะเวลาที่คุยกับมูซันก็จะมีอาการแก้มแดงเขินๆปิ๊งๆซึ่งถ้าระดับความจงรักภักดีอะไรเงี้ยผมว่าผมให้เท่าๆกับโดมะได้เพียงแต่ว่าโดมะมันมีเรื่องราวของการบูชาเทิดทูนมูซันเป็นพระเจ้าผู้อยู่เหนือเจ้าลัทธิอีกทีนึงอย่างนั้นนะครับผมก็เลยแบบว่าให้แต้มตรงนั้นมากกว่าดาคินิดนึงนะครับส่วนดาคิก็จะเป็นอสูรที่เรียกว่าปรับเริ่มในตัวมูซันแล้วก็ทำงานตามที่มูซันสั่งได้ซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่อสูรทั่วๆไปมันก็ทำได้อยู่แล้วแค่เรื่องทำตามคำสั่งอย่างนี้ไม่ได้นับว่าเป็นเรื่องของการจงรักภักดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุ
ทุกคนฟังมาถึงตรงนี้ทุกคนจะเริ่มสงสัยแล้วว่าอาคาซ่ามันไปอยู่ไหนใช่ไหมอาคาซ่าอยู่ลำดับต่อไปนี่เองครับผมนั่นก็คือลำดับที่6ครับที่ผมให้อาคาซ่าอยู่ลำดับที่6นะครับต้องบอกก่อนว่าคะแนนที่เขาพอจะได้นะผมว่าเป็นเรื่องของการที่ทำเพื่อประโยชน์ของมูซันเหมือนกับที่โคคุชิโบเป็นนั่นแหละครับแต่ทีนี้เนี่ยด้วยความที่ว่าประวัติการทำงานมันก็ไม่ได้ยาวเฟื้อยอะไรพวกนี้แล้วมูซันเองก็มองว่าอาคาซ่าเป็นอสูรที่ทำงานได้ดีแต่ว่าที่ด้อยร่วงลงมากว่าโคคุชิโบเลยนั่นก็คือเรื่องของความรู้สึกที่เขามีต่อมูซันนั่นแหละครับความรู้สึกที่อาคาซ่ามีต่อมูซันนะครับสั้นๆเลยนะว่างเปล่าครับผมคืออสูรตนอื่นนะครับอาจจะมีความปลื้มมีความรักมีความเคารพมีความนับถือหรือถ้าเป็นอสูรระดับต่ำหน่อยก็คือจะมีความกลัวซึ่งถามว่าอาคาซ่ามีอารมณ์พวกนี้ไหมไม่มีเลยครับผมกับมูซันก็คือเหมือนกับรู้สึกว่างเปล่าเขาเป็นเจ้านายที่ออกคำสั่งแล้วเราก็ไปทำตามคำสั่งก็เท่านั้นเลยสั่งให้ไปต่อสู้กับเสาหลักเพลิงที่รถไฟนิรันดร์ก็ไปต่อสู้ในศึกหมู่บ้านช่างตีดาบตัวเองไม่ต้องไปหมู่บ้านช่างตีดาบใช่ไหมก็ไม่ไปอะไรแบบนั้นนะครับซึ่งนั่นคือการใช้ชีวิตของอาคาซ่าในฐานะที่เขาเป็นอสูรครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ชัดเจนมากเนื่องจากความรู้สึกจงรักภักดีกับมูซันก็ไม่ได้มีแต่ว่าในทางกลับกันก็ไม่ได้รู้สึกแย่ไม่ได้รู้สึกอะไรกับมูซันเลยเหมือนกันครับคือมันว่างเปล่าครับมันศูนย์เลยไม่มีบวกไม่มีลบนะครับผมก็เลยให้มันอยู่ที่ลำดับนี้นั่นเองครับตัวต่อมานะครับผมตัวนี้ผมก็ว่าเชื่อเฉือนกับอาคาซ่าแต่ตัวเขาอะไม่ค่อยแสดงอะไรให้เราเห็นเยอะเขาก็เหมือนกับเป็นอสูรที่ทำตามคำสั่งกับมูซันได้ดีนั่นก็คือนาคิเมะนั่นเองนาคิเมะนะครับผมใช้คำว่าเขาก็มีการพูดจามีการสื่อสารอะไรพวกนี้กับมูซันได้ค่อนข้างดีนะครับผมมีการสืบหาหมู่บ้านอูยาชิกิก็ระบุตำแหน่งได้ประมาณสัก 70% แล้วค่ะนู่นนี่นั่นนะครับก็จะมีการพูดคุยกับมูซันแล้วก็ทำตามคำสั่งของมูซันได้ดีแล้วมูซันก็จะปะปื้มกับผลงานของตัวนาคิเมะนะครับคือนาคิเมะเนี่ยมูซันเขามองว่าเป็นอสูรที่ใช้งานสะดวกครับผมมีแบบว่าภาษาไร้ขอบเขตใช่ไหมที่สามารถทำให้ไปนู่นไปนี่ได้อย่างรวดเร็วนั่นเองครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเริ่มจางแล้วว่าตัวนาคิเมะเองก็ไม่ได้มีความปรับปลื้มอะไรกับมูซันก็เป็นอสูรที่มูซันมีการแต่งตั้งขึ้นมาเป็นข้างขึ้นลำดับที่4มันก็ไม่ได้หมายความว่าตัวของนาคิเมะจะเป็นอสูรที่ดูแล้วจงรักภักดีอะไรกับมูซันขนาดนั้นนะคนต่อมาลำดับที่8นั่นก็คือกิลทาโร่ครับกิลทาโร่เนี่ยถ้าถามว่าเขาเป็นอสูรที่จงรักภักดีกับมูซันขนาดไหนผมใช้คำว่าก็ตามปกติครับผมแต่ว่าที่ผมให้ต่ำกว่านาคิเมะมีเหตุผลเดียวเลยคือเราแทบไม่เห็นว่าตัวกิลทาโร่เนี่ยมีโอกาสได้พูดคุยอะไรยังไงกับมูซันเลยนั่นเองครับหรือกระทั่งถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยตอนที่เราดูภาคย่านรังรมทุกคนสังเกตไหมว่าไม่มีแม้กระทั่งจะเอ่ยถึงมูซันเลยนั่นเองครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็มองว่าตัวกิลทาโร่เป็นอสูรที่ทำงานได้ดีเป็นอสูรที่เก่งนะครับแต่ว่าไม่ได้แสดงถึงความจงรักภักดีอะไรกับมูซันให้เราได้เห็นเป็นเรื่องเป็นราวครับต่อมาเหลือตัวเดียวแล้วตัวสุดท้ายนะครับนั่นก็คือไคงาคุนั่นเองครับผมไคงาคุนะครับต้องบอกก่อนว่ามันเหมือนกับกิลทาโร่ทุกประการเลยครับแต่ที่ผมให้ลำดับต่ำสุดเนี่ยเป็นเพราะง่ายๆเลยครับคือไคงาคุมันเป็นอสูรได้ไม่นานเท่าไหร่แล้วก็มันดูไม่มีสตอรี่อะไรที่เชื่อมกับมูซันเลยนั่นเองครับผมคืออย่างกิลทาโร่เนี่ยน่าจะมีเรื่องราวของดาคิที่ทำให้เขาเนี่ยพอจะคอนเน็กกับมูซันได้นะครับแต่ว่าตัวไคงาคุเนี่ยมาเป็นอสูรเพราะฝีมือของโคคุชิโบซึ่งการจะเป็นอสูรได้นั้นนะครับมูซันเองก็ต้องยอมรับด้วยผ่านเลือดที่เขาฝากไว้กับพวกอสูรข้างขึ้นอย่างนี้แล้วทีนี้เนี่ยพอไคงาคุเป็นอสูรปุ๊บเป็นได้ไม่นานก็โดนกำจัดทิ้งไปแล้วก็ไม่ได้มีการแสดงความจงรักภักดีหรือพูดถึงมูซันหรือกระทั่งว่ามูซันเนี่ยพูดอะไรถึงไคงาคุก็ไม่มีเลยครับผมผมยกตัวอย่างลำดับที่เป็นบอททอม3เนี่ย789ให้นะครับคือนาคิเมะผมก็บอกไปแล้วใช่มั้ยว่ามูซันเนี่ยมองว่าเขาเป็นคนที่มีความสามารถที่สะดวกสบายส่วนกิลทาโร่เนี่ยมูซันก็มองว่าเป็นคนที่ตั้งใจทำงานดีเพราะว่ามีความยึดติดอยู่ในความแค้นมีความอิจฉาอะไรพวกนี้แล้วก็มีน้องสาวที่ตัวของกิลทาโร่เนี่ยรู้สึกว่าอยากปกป้องเขาก็เลยเป็นอสูรที่ดูมีอะไรแล้วมูซันก็ยังถูกใจหน่อยนะครับแต่ว่าไคงาคุไม่มีการพูดถึงเลยครับผมน่าสงสารนะเพราะฉะนั้นในเรื่องความจงรักภักดีที่ไม่ได้เห็นในตัวไคงาคุเลยผมก็เลยให้เขามาอยู่ในอันดับที่9ด้วยประการฉะนี้ครับโอเคทั้งหมดนี้ก็จะเป็นเรื่องราวความจงรักภักดีของอสูรข้างขึ้นที่ผมลองจัดอันดับด้วยความรู้สึกส่วนตัวนะครับถ้าผู้ชมคิดเห็นต่างยังไงในตรงไหนสามารถพูดคุยตรงไหนได้มาเสริมกันก็สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะหรือถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมไม่ต้องแก้ลำดับของผมก็ได้ท่านผู้ชมลองคอมเมนต์ในมุมของท่านผู้ชมก็ได้ว่าถ้าพูดถึงอสูรข้างขึ้นที่จงรักภักดีกับมูซันมากที่สุดท่านผู้ชมให้ใครเป็นลำดับไหนกันบ้างครับผมเป็นท็อป3ก็ได้ท็อป5ก็ได้นะครับเพราะที่จริงส่วนตัวผมยังมองเลยว่าไอ้อันดับ789เนี่ยก็ไม่รู้จะพูดอะไรนะครับสั้นๆก็เท่านั้นเลยครับโอเคทีนี้ผมก็รอความเห็นท่านผู้ชมว่าจะมาคอมเมนต์อะไรสนุกๆให้อ่านกันบ้างเนาะวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับหรือถ้าใครอยากสนับสนุนค่าอาหารหมูเก่งสักเดือนละประมาณ35บาทก็สมัครเป็นสมาชิกได้นะครับแล้วเมื่อมีโอกาสในบางคลิปผมก็อาจจะขึ้นชื่อขอบคุณเหมือนกับต้นคลิปที่ผมให้ดูไปนั่นเองครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วล่ะครับผมสวัสดีครับ